ท่านผู้ชมครับถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเราเนี่ยจะรู้สึกภาคภูมิใจหรือตกใจก็ดีฮะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาหลายปีด้วยกันเนี่ยนะครับเราเองก็พบว่าพวกเราเนี่ยเผชิญกับปัญหาเรื่องของไวรัสมากมายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันทำให้บางครอบครัวนั้นเกิดการสูญเสียนะครับแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยต้องสูญเสียเวลาแล้วก็สูญเสียเรื่องของการงานแล้วก็การเงินด้วยนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บนั้นอยู่รอบตัวเราจริงๆแล้วก็เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วหลายคนก็ต้องรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่ามันเกิดโรคระบาดโรคนะครับที่ขึ้นต้นด้วยโคลงท้ายด้วยวิดนะฮะซึ่งก็ทำให้พวกเราครับต้องกักตัวอยู่บ้านกันตั้งหลายวันไม่ได้ไปไหนนะครับเกิดการระแวงซึ่งกันและกันเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงนึกย้อนกลับไปแล้วก็คงรู้สึกทรมานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็จากสถานการณ์นั่นเองเนี่ยก็ทำให้หลายคนนั้นนะครับต้องสูญเสียคนที่รักไปด้วยอย่างไรก็ตามครับจากเรื่องการดังกล่าวนั้นเชื่อไหมครับว่ากัมพูชาเองเนี่ยเขาผุดไอเดียเจ๋งๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการถูกนำเสนอโดยสื่อต่างชาติแล้วก็สื่อจากนานาประเทศเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนั่นคือเรื่องราวของชาวบ้านในจังหวัดกัมปงจามนะครับเขาเนี่ยได้นำเสนออาจจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้มั้งเพราะมีการสร้างตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่งครับแต่ละบ้านนะแต่ว่าสร้างกันหลายตัวมากตุ๊กตาตัวนี้ครับมีชื่อว่าติงมงและเชื่อไหมครับว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยปกติแล้วเราหลายคนก็คงคิดว่าตุ๊กตาเหล่านี้เวลาสร้างเสร็จแล้วก็เอาไว้เล่นหรือไม่ก็เอาไว้ปัดเป่าไล่สิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะพวกผีปีศาจอะไรอย่างนี้แต่ไม่ฮะติงมงเนี่ยถูกสร้างโดยชาวกัมพูชาครับแล้วก็มีเป้าหมายคือต้องการปัดเป่าเชื้อไวรัสต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโรคที่ขึ้นต้นด้วยโคลงท้ายด้วยวิดหรือว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสทั้งหมดชาวกัมพูชาเชื่อว่าไอ้เจ้าติงมงเนี่ยมันสามารถที่จะทำการปัดเป่าแล้วก็ไล่เชื้อไวรัสไปให้ไกลจากพื้นที่ของกัมพูชาได้ซึ่งการสร้างหุ่นติงมงที่ว่านี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามีความคล้ายคลึงกับตุ๊กตาหรือว่าหุ่นไล่กาเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าจะมีการนำพกอาวุธซึ่งเป็นอาวุธปลอมนะครับมาติดตามตัวของหุ่นเหล่านี้รวมถึงอาจจะมีการนำดอกไม้หม้อพลาสติกหรือว่าสิ่งของที่ดูเหมือนว่าเชื้อไวรัสน่าจะกลัวครับเอามาห้อยไว้ตามตัวของหุ่นเหล่านี้ด้วยอย่างไรก็ตามครับจากข้อมูลที่หามานั้นระบุเอาไว้นะครับว่าเจ้าติงมงเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้คาดการณ์นะครับว่าน่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคมากมายครับอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกโรคท้องร่วงแล้วก็มีบางคนนะครับบอกว่าที่เธอต้องการสร้างเจ้าติงมงขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะบ้านเธอนั้นอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแล้วก็ไกลจากโรงพยาบาลทำให้ต้องใช้เวลาไปกลับเนี่ยมากถึง220กิโลเมตรดังนั้นเนี่ยต้องป้องกันไว้ดีกว่าแก้สร้างหุ่นติงมงขึ้นมามันซะเลยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่บ้านของตัวเองซึ่งช่วงหลังวันนี้ก็ทำให้หลายคนครับเกิดไอเดียที่คล้ายคลึงกันมีการสร้างเจ้าหุ่นติงมงเนี่ยเกิดขึ้นตามมาอีกมากมายซึ่งในภายหลังเนี่ยจะมีการแต่งตัวเจ้าติงมงให้มีลักษณะคล้ายกับทหารมีการถืออาวุธปืนแล้วก็มีการใช้ไม้เท้าพยุงด้วยเชื่อว่าหุ่นติงมงเหล่านี้ถ้าหากว่ามีอาวุธปืนนะฮะจะสามารถทำให้พวกมันเนี่ยใช้ปืนฮะไปต่อสู้หรือว่ายิงกับเจ้าเชื้อโรคได้แล้วเชื่อไหมครับว่าหลังจากปี2019เนี่ยเจ้าติงมงถูกสร้างขึ้นมาอีกหลายตัวด้วยกันและส่วนมากนั้นก็จะเป็นการนำเอาไปปักเอาไว้บริเวณหน้าบ้านอย่างแรกมีการเชื่อนะครับว่าตุ๊กตาติงมงเหล่านี้จะมีความสามารถในการปัดเป่าเรื่องของเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีสิ่งที่ Amazing กว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่มีการระบาดของโรคที่ขึ้นต้นด้วยโคลงท้ายด้วยวิดเนี่ยมันน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากการติดโรคนี้บ้างแต่ไม่มีเลยและมีผู้ติดเชื้อจากโรคนี้เพียงแค่283คนเท่านั้นเขาก็เลยมองว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่มีคนติดเชื้อน้อยมากขนาดนี้แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเพราะเจ้าหุ่นติงมงนี่แหละครับถ้าว่าเราย้อนกลับไปในเรื่องของประวัติศาสตร์ของเจ้าหุ่นติงมงนะครับก็จะได้ข้อมูลมาว่าเจ้าติงมงเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตและหลายปีที่แล้วด้วยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสร้างขึ้นมาเพื่อไล่เชื้อไวรัสเลยแต่ว่าส่วนมากนั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้มีความคล้ายกับมนุษย์แล้วก็ต้องการที่จะเอาพวกมันเนี่ยนะครับมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซะมากกว่าหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะพวกวิญญาณชั่วร้ายอะไรประมาณนี้ซึ่งจากตำนานนะครับก็พบว่าเจ้าหุ่นติงมงนั้นมันมีคนหนึ่งที่คิดขึ้นมาตั้งแต่แรกนะครับซึ่งเราสามารถย้อนกลับไปในสมัยเทพผู้พิทักษ์ในอังกอร์วัดก็ได้จริงๆแล้วเจ้าติงมงเนี่ยเป็นปีศาจนะครับที่มีความน่ากลัวไม่มีร่างกายซึ่งอาจจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าราหูหรืออาจจะเป็นพวกยักษ์แล้วก็ปีศาจในตำนานเขมรนะฮะซึ่งเจ้าติงมงส่วนมากนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีความแตกต่างกันแต่ว่ามักจะ
ทำมาจากพวกหม้อดินเก่าๆแล้วก็นำมาตกแต่งทาสีอะไรเงี้ยใหม่นะฮะแล้วก็เอามาแขวนไว้ที่บริเวณรั้วหน้าบ้านแต่ว่าตั้งแต่ปี1990เจ้าติงมงได้ถูกพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องโดยชาวบ้านแต่ละจังหวัดโดยมีการมาสร้างใหม่ให้มีความคล้ายคลึงกับหุ่นไล่กาใส่เสื้อผ้าต่างๆมีแฟชั่นด้วยแต่ว่าจากตำนานของเขมรแดงนะฮะในปีพุทธศักราช2522เนี่ยเขาเชื่อว่าเจ้าติงมงเนี่ยมันคือวิญญาณของเหล่าทหารนะครับที่อาจจะไปทำร้ายชาวเขมรในอดีตแล้วชาวเขมรเหล่านั้นเนี่ยเกิดความคับแค้นใจนะครับก็เลยทำการทำพิธีสะกดวิญญาณของเหล่าทหารที่เสียชีวิตจากน้ำมือของชาวเขมรในสมัยนั้นเนี่ยเอามาสะกดจิตหรือว่าเอามายัดไว้ในตุ๊กตาบางส่วนแล้วก็ให้วิญญาณของทหารเหล่านั้นที่สิงในตัวตุ๊กตาเหล่านี้เนี่ยช่วยปกป้องรักษาผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งจากประวัติศาสตร์แล้วนะครับก็เข้าใจได้ว่าเจ้าติงมงเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ปกป้องสิ่งชั่วร้ายปกป้องวิญญาณร้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทว่าปัจจุบันนี้มันกลับกลายเป็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนั่นก็คือมีการนำเจ้าติงมงฮะมาสร้างเป็นตุ๊กตาปัดเป่าโรคไวรัสเชื้อไวรัสแล้วก็โรคต่างๆที่อันตรายต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งนี่ก็ไม่รู้กันว่าสิ่งเหล่านี้พวกเขาเอามาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรนะฮะและที่สำคัญนะครับเขาก็มีความเชื่อว่าเป็นเพราะเจ้าติงมงนี่แหละทำให้มีผู้ติดเชื้อต่างๆนั้นลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยท่านผู้ชมบอกว่าเรื่องราวแบบนี้น่าเชื่อถือไหมครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นไปได้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อบอกกันได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ